ผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปจากคนที่ส่งมาจากทางบ้านบ้างดีกว่านะคะซึ่งคุณธนกรนั่นเองค่ะหรือว่าคุณทักกี้นะคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะคะหรือว่าคนๆนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบว่าคอยสอนแล้วก็บอกว่าวิธีการพูดเทคนิคการพูดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูคลิปของเขากันค่ะค่ะสวัสดีครับผมธนกรมยากรนันครับชื่อเล่นชื่อทักกี้ครับและนี่คือที่ทำงานของผมครับผมเป็นวิทยากรครับตลอดอาชีพของผมนะครับผมได้รับรู้ถึงปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของสังคมครับไม่ใช่แค่ของสังคมอย่างเดียวนะครับเป็นปัญหาสำคัญของคุณด้วยแล้วก็ของผมด้วยคำถามว่าปัญหานั้นคือปัญหาอะไรคือปัญหาความไม่เข้าใจกันครับซึ่งมันเกิดจากการที่คนเราขาดทักษะหนึ่งไปอย่างรุนแรงครับทักษะนั้นก็คือทักษะการฟังนั่นเองจะทำอย่างไรให้เราสามารถฟังและเข้าใจคนอื่นได้จะทำอย่างไรให้เราสามารถฟังแล้วรู้และสัมผัสถึงสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารได้ผมมีหลัก3ฟังมาให้คุณครับฟังแรกสิ่งที่เราต้องใช้เป็นอันดับแรกเลยคือหูครับตามชื่อมันเลยครับฟังด้วยหูครับฟังด้วยหูนั่นหมายความว่าปากคุณไม่ต้องทำงานครับฉะนั้นคุณไม่ต้องพูดครับคุณฟังให้เยอะครับการที่เราฟังคนอื่นเยอะเราเป็นคนที่ได้กำไรครับเพราะเราจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อจริงๆแต่ที่สำคัญนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นการฟังต้องมีสมาธิฟังเพื่อหาใจความสำคัญครับเมื่อคุณได้ใจความสำคัญแล้วสิ่งที่สองที่ต้องทำคือการฟังด้วยตาครับฟังด้วยตาคือการสังเกตภาษากายที่เขาต้องการสื่อออกมาในระยะนั้นครับในขณะนั้นครับเขาอ่อนไหวกับเรื่องอะไรเขาไม่ชอบอะไรและเขาให้ความสำคัญกับอะไรภาษากายเป็นสิ่งที่จะบอกคุณว่าเขาคิดอย่างไรกับเรื่องที่เขาพูดอันที่สามที่สำคัญมากครับการฟังด้วยหัวใจครับฟังด้วยหัวใจคือเมื่อคุณฟังแล้วคุณต้องคิดตามครับคิดตามว่าถ้าเป็นคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาคุณจะทำได้ดีเท่าเขาหรือเปล่าอย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เราได้ยินมาอย่างเดียวครับเพราะไม่แน่เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาเราอาจจะทำได้แย่กว่าเขาก็ได้ในสังคมปัจจุบันนะครับเราต้องการความรักกันมากกว่าปกติครับเราต้องฟังกันมากขึ้นครับเพราะเมื่อคุณฟังมากขึ้นคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นครับและเมื่อคุณเข้าใจกันมากขึ้นคุณก็จะรักกันมากขึ้นครับขอให้คุณตั้งใจฟังคนที่อยู่รอบๆคุณคนที่คุณรักให้ดีครับเพราะเขากำลังบอกคุณเสมอจากทุกอย่างที่เขาแสดงออกขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับใครอยากส่งนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะกับ Facebook ผู้หญิงถึงผู้หญิงของเรานั่นเองค่ะหมดแล้วใช่ไหมคลิปเดียวโอเคค่ะแหมต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่สุดยอดเลยถ้าลืมต้องเตือนกันถ้าคนอื่นมีกันพูดแทนไปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าโครงการนี้เราเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะจากแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดสูตรทริปเปิลเอค่ะอร่อยเวอร์ประโยชน์ว้าวนะคะแล้วก็เจลลี่อร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำนะขอบคุณห้างโรบินสันชลบุรีที่ต้อนรับเราแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะคะอาทิตย์นี้สิจะถึงแล้วเนาะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเสาร์ที่3ตุลาคมลานโปรโมชั่นชั้น3เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เจอกันนะคะและอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะที่เชียงรายอยู่ที่ชั้น1โซน E Center หน้า Power Buy ที่เซ็นทรัลพลาซ่าค่ะ 11:00 ถึง 16:00 เย็นเจอกันแน่นอนใช่เลยค่ะจ๋าชาวภาคเหนือทั้งหลายเตรียมไปเจอกันได้เลยนะคะเหนือตอนบนเหนือตอนบนเดี๋ยวเหนือตอนล่างเราก็มาด้วยถูกจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านก็ส่งคลิปกันเข้ามาเยอะละกันง่ายมากๆปิดเทอมแล้วนี่วันนี้ปิดเทอมแล้วนะคะเด็กๆดูอยู่คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ให้น้องๆเนี่ยมีกิจกรรมช่วงปิดเทอมจริงอยากพูดอะไรพูดเลยแล้วเด็กพูดอะไรก็น่ารักใช่ 100,000 บาท 100,000 บาทรออยู่ค่ะส่งมาเยอะๆด้วยละกันนะคะช่วงหน้าดีกว่าค่ะสาวๆจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเป็นชุดชั้นในอัจฉริยะบางทีเวลาคุณไปลองเสื้อผ้าก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมใส่แค่ชุดนี้แล้วก็ส่องกระจกปุ๊บเหมือนคุณลองเสื้อผ้าอยู่ในร้านเลยจ้ะหรอเลิศปะอยากเห็นอยากได้รีบพักเลยเดี๋ยวไม่เหลือเวลาให้เล่าไปเลยค่ะ